ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระยาช้างทำอะไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างหวังจะถวายภิกขาแก่เธอทั้งหลายก็แลช้างนี้ได้ทำอุปการะแก่เราตลอดราตรีนานการยังจิตของช้างนี้ให้ขัดเคืองไม่ควรภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายกลับเถิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะบอกว่ายังไม่ต้องไปนะให้กลับมาก่อนพระศาสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแล้วฝ่ายช้างก็เข้าไปตู่ราวป่าแล้วรวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมาทำให้เป็นกองไว้สมัยก่อนนี่อยู่ป่าเนี่ยก็คงจะไม่ลำบากเท่าไหร่ใช่ไหมผลไม้เยอะมากสมัยนี้นี่อยู่ไม่ได้แน่เลยก็เอาผลไม้มากองไว้เยอะแยะเลยในวันรุ่งขึ้นได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุ500รูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้หมดสิ้นในการเสร็จภารกิจพระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแล้วพระยาช้างไปตามระหว่างแห่งภิกษุทั้งหลายยืนขวางพระพักพระศาสดาไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างนี้ทำอะไรพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้วชวนให้เรากลับนะก็จะไปส่งภิกษุทั้งหลายนะแต่ว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ไปให้กลับก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทูลว่าอย่างนั้นหรือพระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายช้างนี้ก็มีความรักผูกพันมากนะเหมือนใครเหมือนพญาม้ากันตกะอกแตกตายเหมือนกันนะลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับช้างนั้นว่าปาริเลยกะนี้ความไปไม่กลับของเราฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้เจ้าหยุดอยู่เถิดนะบอกว่าตามมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเจ้าไปนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าหรอกเพราะว่าเจ้าเป็นอะไรเป็นอเหตุกสัตว์ใช่ไหมฌานวิปัสสนามรรคผลนั้นไม่ได้แน่นอนพระยาช้างได้ฟังรับสั่งดังนั้นแล้วก็สอดงวงเข้าปากแล้วก็ร้องไห้นะก็เดินตามไปข้างหลังอีกนะไม่ยอมกลับนะนะอุตส่าห์ทิ้งโขลงมาใช่ไหมนะนางช้างลูกช้างเยอะแยะเลยนะก็ทิ้งมาอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ได้รับความผูกพันความรักก็เลยไม่ยอมจะพลาดง่ายๆนะก็พระยาช้างนั้นเมื่อเชิญพระศาสดาให้กลับได้พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแหละจนตลอดชีวิตเลยนั้นในอดีตนี่ก็คงจะต้องมาสั่งสมร่วมกันมามากทีเดียวฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วตรัสว่าปาริเลยกะจำเดิมแต่นี้ไปไม่ใช่ที่ของเจ้าเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดอยู่เถิดช้างนั้นก็ยืนร้องไห้อยู่ในที่นั้นครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองจักษุไปก็มีหัวใจแตกทำลายกาละแล้วเกิดในท่ามกลางนางเทพอับตอนพันหนึ่งในวิมานทองสูง30โยชน์ในภพดาวดึงเพราะความเลื่อมใสในพระศาสดาชื่อของเทพบุตรนั้นว่าปาริเลยกะเทพบุตรฝ่ายพระศาสดาก็ได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลำดับนะก็ไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้า3เดือนนะก็ไปเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์แต่ว่าน่าไอ้เจ้าลิงนั่นถวายไอ้รวงน้ำผึ้งรวงเดียวนั่นเองได้วิมานทอง30โยชน์เหมือนกันนางอับสอนพันหนึ่งเหมือนกันนะก็คุ้มค่ามากเลยนะทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศเนี่ยก็ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีก็ทูลขอขมาแด่พระพุทธเจ้าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสดับว่าได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วได้ไปณที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดาพระเจ้าโกศลทรงสดับว่าได้ยินว่าพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันแล้วก็ไปทะเลาะกันที่โกสัมพีนะเมืองของใครอ่ะพระเจ้าอะไรอุเทนหรือว่าโกสัมพีนะก็อันนี้ก็จะมาสู่กรุงสาวัตถีนะเป็นเมืองของพระเจ้าประเสริฐโกศลพระเจ้าประเสริฐโกศลก็รู้ว่าภิกษุพวกนี้ดื้อนะทะเลาะกันให้พระพุทธเจ้าไปอยู่ป่านะองค์เดียวนะก็เลยจะไม่ยอมให้เข้าในแว่นแคว้นนี้นะ
พระศาสดาก็ตรัสตอบว่าดูก่อนมหาราชภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่ถือเอาคำของอัตมภาพเพราะวิวาทกันและกันเท่านั้นบัดนี้เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอัตมภาพดูก่อนมหาราชขอภิกษุเหล่านั้นจงมาเถอะก็บอกว่าให้มาเถอะฝ่ายท่านเศรษฐีอนาถปิฎกทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารดังนี้แล้วก็ถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้นไม่รู้นะว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วคิดว่ายังเป็นปุถุชนอยู่นะก็บุคคลเหล่านั้นก็ได้นิ่งแล้วก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประทานเสนาสนะส่วนข้างหนึ่งทำให้เป็นที่สงัดแก่เธอทั้งหลายภิกษุเหล่าอื่นไม่นั่งไม่ยืนร่วมกับภิกษุพวกนั้นใช่คนละพูดจริงนะฝ่ายภิกษุ500รูปผู้อยู่ในทิศจำปัญษาแล้วก็ไปหาพระอานนท์นะแสดงว่าไม่ใช่พระภิกษุ500รูปนะไม่ใช่พระภิกษุที่ทะเลาะกันเป็นภิกษุที่จำในทิศอื่นนะไม่ได้บอกว่าเป็นภิกษุชาวโกสัมพีนะนั่นก็ภิกษุชาวโกสัมพีนี่ก็จะมาฟ้าพระพุทธเจ้าจะมาขอขมานั้นพระเจ้าประเสริฐในโกศลก็ไม่ยอมให้เข้าในเมืองในแว่นแคว้นอนาถปิฎกก็ไม่ยอมให้เข้ามาด้วยยังเป็นบุรุษชนกันอยู่นะก็ตกลงก็รับสั่งให้ประธานเสนาสนะณส่วนข้างหนึ่งทำให้เป็นที่สงัดแก่เธอทั้งหลายภิกษุเหล่าอื่นก็ไม่นั่งไม่ยืนร่วมกับภิกษุเหล่านั้นเพราะว่าทำความผิดมากขนาดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ไม่เชื่อฟังนะพวกชนผู้มาแล้วทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นพระศาสดาทรงแสดงว่าพวกนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้นถูกพวกชนผู้มาแล้วชี้นิ้วว่าได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นดังนี้ก็ไม่อาจยกศีรษะขึ้นได้ก็อายมากนะเพราะความอายฟุบลงแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจของกิเลสนะที่มีกำลังนะถึงขนาดพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกก็ยังนะถือดีอวดดื้อถือดีได้นะเพราะว่ากิเลสมีกำลังนะพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักแล้วชื่อว่าเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราเมื่อเราทำความสามัคคีอยู่ไม่ทำตามคำสอนของเราฝ่ายบัณฑิตอันมีในปางก่อนสดับโอวาทของมารดาและบิดาผู้ต้องประหารชีวิตเมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปลงชีวิตอยู่ก็ไม่ล่วงโอวาทนั้นภายหลังได้ครองราชสมบัติในสองแว่นแคว้นดังนี้แล้วก็ตรัสทีฆาวุกุมารชาดกอีกเหมือนกันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทีฆาวุกุมารถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปลงชีวิตอยู่อย่างนั้นก็ไม่ก้าวล่วงโอวาทของพระชนนีและพระชนกเหล่านั้นแล้วภายหลังได้ธิดาของพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแคว้นโกศลทั้งสองแล้วส่วนพวกเธอทั้งหลายไม่ทำตามคำสอนของเราทำกรรมหนักดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถานี้ว่าปเรจะนะวิชานันติมยะเมตถะยะมามหะเสเยจะตัตถะวิชานันติตะโตสัมมันติเมทคาก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความมั่นหมายกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นนะตรัสคาถาแค่นี้นะก็แก้อัดว่าบทว่าปเรเป็นต้นความว่าเหล่าชนผู้ทำความแตกร้าวยกบัณฑิตทั้งหลายเสียคือพวกอื่นจากบัณฑิตนั้นชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นทำความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสงนั้นย่อมไม่รู้สึกตัวว่าเราทั้งหลายย่อมย่อยยับคือปนปี้ชิบหายได้แก่ไปสู่ที่ใกล้คือสำนักมฤตยูเป็นนิดก็คือตายอยู่เนืองๆเลยนะตายจากคุณธรรมความดีนะบาทพระคาถาว่าเยจะตัตถาวิชานันติความว่าชนเหล่าใดผู้เป็นบัณฑิตในหมู่นั้นย่อมรู้สึกตัวว่าเราทั้งหลายไปถูกที่ใกล้มฤตยู
บาทพระคาถาว่าตะโตสัมมันติเมตคาความว่าชนเหล่านั้นรู้อยู่อย่างนี้แลยังการทำความในใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดขึ้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อสงบความหมายมั่นคือความทะเลาะกันเมื่อเป็นเช่นนั้นความหมายมั่นเหล่านั้นย่อมสงบเพราะความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งพึงทราบอธิบายในพระคาถานี้อย่างนี้ว่าคำว่าปเรจะเป็นต้นความว่าชนทั้งหลายแม้อันเราตถาคตกล่าวสอนอยู่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ทำความแตกร้าวกันดังนี้เป็นต้นในการก่อนก็ไม่นับถือเพราะไม่รับโอวาทของเราชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นย่อมไม่รู้สึกตัวว่าเราทั้งหลายถือผิดด้วยอำนาจอคติมีฉันทะเป็นต้นย่อมย่อยยับได้แก่พยายามเพื่อความเจริญแห่งเหตุอันทำความพินาศมีความแตกร้าวกันเป็นต้นในท่ามกลางสงนี้แต่บัดนี้บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใดในระหว่างแห่งเธอทั้งหลายนั้นพิจารณาอยู่รู้ชัดว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายพยายามอยู่ด้วยอำนาจอคติมีฉันทะเป็นต้นปฏิบัติโดยไม่ชอบแล้วความหมายมั่นที่นับว่าความทะเลาะกันในบัดนี้เหล่านี้ย่อมสงบจากสำนักบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นคือเพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นด้วยประการฉะนี้ในการจบคาถาภิกษุผู้ประชุมกันได้ดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีก็จบตกลงภิกษุชาวเมืองโกสัมพีนี่บรรลุป่ะเนี่ยก็บอกว่านั่งอยู่ในที่นั้นก็น่าจะบรรลุนะครับแต่ว่าเอ๊ะแล้วท่านแตกแยกอย่างนั้นมันเป็นสังฆเภทมั้ยครับเป็นสังฆเภทเหรอไม่เป็นไม่เป็นนะเพราะว่าเป็นนานาสังวาสแล้วไงท่านยกอุเคปนียกรรมนะครับใช่เป็นนานาสังวาสเมื่อนานาสังวาสแล้วทำกรรมร่วมไม่ได้ครับเนี่ยไอ้นานาสังวาสมันเกิดจากสองเกิดจากกรณีเนี้ยนะที่มีนานาสังวาสกันนะเพราะนานาสังวาสมีสองอย่างใช่ไหมก็คือลัทธินานาสังวาสกับอุเคปนียกรรมมานานาสังวาสนะกรรมนาสังวาสก็คือต้นเหตุก็ได้แก่พระธรรมกถึกถูกยกวัดนั้นเรียกว่ากรรมนาสังวาสนะคราวนี้พระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์พระธรรมกถึกก็ยังตามห้อมล้อมอยู่ใช่ไหมก็คือไปถือเอาลัทธิไปถือเอาลัทธิก็คือชอบใจในความเห็นของพระธรรมกถึกก็ตามห้อมล้อมพระธรรมกถึกก็เลยกลายเป็นนาสังวาสไปด้วยอันถ้าลงอุโบสถก็ต่างคนต่างลงกันนะเพราะนั้นก็เป็นลัทธินานาสังวาสงั้นท่านเป็นลัทธินานาสังวาสไปไงนั้นก็ท่านธรรมกถึกก็เป็นกรรมนานาสังวาสส่วนคนนี้ก็เป็นลัทธินานาสังวาสใช่นะถ้าสังฆเภทเนี่ยมันจะต้องมีคนยุต้องมีคนยุให้ทำกรรมในสีมาเดียวกันแล้วต้องเป็นนี่กันด้วยนะเป็นสมานสังวาสยังไม่ถูกยกนะครับใช่นะต้องมีความเห็นต้องอะไรที่เป็นสมานสังวาสกันแล้วก็ไปทำกรรมในสีมาเดียวกันจะเป็นสังฆเภทนะในคาถานี้นี่เป็นอริยสัจยังไงก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นในอริยสัจยังไงเนี่ยโอ้มองไม่ค่อยเห็นเลยนะความไม่รู้ก็เป็นสมุทัยใช่ไหมครับความรู้ก็เป็นมรรคอ๋อเนาะง่ายๆสงบความสงบก็นะครับนิพพานนิพพานเนาะก็ความไม่รู้นี่ก็เป็นส่วนของกิเลสนะกิเลสทั้งหมดก็จัดเป็นสมุทัยได้ความรู้ก็เป็นสมาธิฐิแล้วก็มันก็มีโอกาสนะปุถุชนก็มีโอกาสในการที่จะทำอกุศลกรรมเพราะนั้นถ้ารู้ตัวแล้วก็ขอขมาโทษมันก็ไม่เป็นเครื่องกั้นอะไรนะก็แก้ไขได้วันนี้มีอะไรจะสนทนาไหมเป็นโมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับพระพุทธโสสวัสดีครับท่านเตยเดี๋ยววันนี้มาฟังคาถาธรรมบทเรื่องจุลกาลแล้วก็มหากาลนะเป็น อุบาสกเพราะว่าตอนหลังก็ไปบวชนะก็เพิ่มพูนอัธยาศัยของเนกขัมมะ
ก็จะได้มีอัธยาศัยในการน้อมไปในเนคขมมะมากขึ้นมากขึ้นเนคขมมะนี่มีทั้งโดยเพศและโดยข้อปฏิบัติของบางท่านก็มีเพศเป็นเนคขมมะแต่ว่ามีจิตเป็นกามมัธยาศัยของบางท่านมีกายเป็นกามมัธยาศัยนะก็คือยังหมกมุ่นในกามแต่ว่าจิตเป็นเนคขมมัธยาศัยก็มีนะกระดัดบางคนก็เป็นทั้งเพศนะก็เป็นไปในกามนะจิตใจก็เป็นไปในกามของพระภิกษุบางท่านก็เป็นเพศเนคขมมะแล้วก็จิตใจก็น้อมไปในเนคขมมัธยาศัยด้วยถ้าไตรปิฎกนี่ปกติแล้วทั้งหมดส่วนใหญ่นี่เป็นเนคขมมัธยาศัยนะนอกจากบางสูตรที่ฟังหรือว่าอ่านแล้วไม่แยบคายก็จะน้อมไปในกามนั้นก็จะกลายเป็นเมถุนสังโยคในคาถาธรรมบทเล่มที่40นะเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เรื่องจุลกาลแล้วก็มหากาล94ข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสตัพพยนครประทับอยู่ในป่าไม้ประดู่ลายทรงปรารภจุลกาลและมหากาลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตังเป็นต้นพี่น้องสามคนก็ได้ทำการค้านะนี่ก็มีพี่น้องสามคนชื่อกาละหมดเลยความพิจารณาว่ากุฎุมพีชาวเสตัพยนครสามพี่น้องคือจุลกาลหนึ่งมัชฌิมกาลหนึ่งแล้วก็มหากาลหนึ่งบรรดาพี่น้องสามคนนั้นพี่ชายใหญ่และน้องชายน้อยเที่ยวไปในทิศทั้งหลายนำสินของมาด้วยเกวียน500เล่มมัชฌิมกาลขายสินของที่พี่และน้องทั้งสองนั้นนำมาเหมือนกับใครจำได้ไหมพี่น้องสามคนก็ขายนั่นว่าพระเจ้าอโศกนี่วะเหมือนพระเจ้าอโศกนะแต่ว่าให้พี่ชายสองคนไปหาน้ำผึ้งมาแต่พระเจ้าอโศกเป็นน้องคนเล็กนะก็ไปขายน้ำผึ้งนะตอนหลังก็เลยได้ดีนะไปถวายกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้านะตอนหลังก็ปรารถนาตำแหน่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะก็ต่อมานะต่อมาสมัยหนึ่งพี่น้องทั้งสองนั้นก็บรรทุกสิ่งของต่างๆด้วยเกวียน500เล่มไปสู่กรุงสาวัตถีเป็นเมืองที่อุดมเป็นก็เรียกอะไรปฏิรูปเทศะนะสาวัตถีนี่มีแต่พระอริยะทั้งนั้นเลยเพราะนั้นถ้าใครไปสาวัตถีแล้วส่วนใหญ่แล้วได้ดีนะก็ได้ปลดเกวียนทั้งหลายในระหว่างกรุงสาวัตถีแล้วก็พระเชตวันนั้นไปจอดใกล้ๆพระเชตวันด้วยนะมหาการก็ได้ไปฟังธรรมะนะแล้วก็ได้ลาน้องชายบวชนะในพี่น้องสองคนนั้นมหาการเห็นอริยสาวกทั้งหลายชาวกรุงสาวัตถีมีมือถือระเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเย็นจึงถามว่าชนเหล่านี้ไปไหนกันนะก็เป็นคนฉลาดนะเป็นคนช่างซักช่างถามอยากรู้อยากเห็นนะก็เลยถามนะก็ได้ฟังแล้วก็ได้ความนั้นแล้วคิดว่าเราก็จะไปเหมือนกันก็เรียกน้องชายมาแล้วก็บอกว่าพ่อเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวียนทั้งหลายฝ่ายเราจะไปฟังธรรมเหล่านี้แล้วก็ไปถวายบังคมพระตถาคตนั่งที่สุดบริษัทส่วนน้องชายก็ไม่มีอัธยาศัยก็เลยไม่ได้ไปด้วยนะวันนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสอนุปุพพกถาตามอัธยาศัยของมหาการนั้นจึงตรัสโทษความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายโดยปริยายเป็นอันมากตรัสไว้ยังไงบ้างอะนะว่ากามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อนเป็นเหมือนกระดูกเหมือนกับยาพิษใช่ไหมว่ายังไงนะกามทั้งหลายมีทุกข์มากมีโทษมากทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดส่องเสกกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเป็นต้นนะก็แสดงโทษของกามมากมายนะถ้าดูรายละเอียดก็ไปดูในทุกขขันธสูตรเรื่องการแสวงหากามแล้วก็ทะเลาะกันนะฆ่ากันพ่อแม่พี่น้องทะเลาะกันราชาประเทศราชต่างๆก็นี่ก็ทะเลาะกันเรื่องไอ้70,000 ล้านนี่ก็ทะเลาะกันเพราะกามใช่ไหมก็บอกว่าเป็นแสนล้านเลยนะนี่ก็ทะเลาะกันเพราะกามแล้วมีมากเกินไปคนอื่นไม่ได้แบ่งปันคนอื่นบ้างก็เลยทำให้เขาก็จะยึดทรัพย์เอานะเราจะยึดได้หรือไม่ได้เราคิดยังไงดีเนี่ยก็สัตว์มีกรรมเป็นของของตนวางอุเบกขานะวางอุเบกขาเอาบุญของใครก็ทำมาก็ขอให้เข้าใต้บุญไปแต่ว่าอย่าให้ทำทุจริตก็แล้วกันสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนด้วย
ก็ในทุกขคันธสูตรก็แสดงเรื่องโทษของกามมากมายนะมหาการได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วจึงคิดว่าในว่าคนเราจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายย่อมไม่ติดตามบุคคลผู้ไปปรโลกได้เลยการที่เรามาเป็นพระภิกษุเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกแล้วมันซาบซึ้งมากกว่าเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเพราะอ่านแล้วมันก็กินใจมากกว่าแล้วก็เห็นจริงมากกว่านะมันเป็นพระอรหันต์แล้วก็มันไม่ค่อยเห็นจริงอ่ะยังติดพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายแต่ว่าสอนให้ออกจากกามมันก็รู้สึกว่าบางท่านก็ไม่มีวิสัยว่าขัดยังไงอยู่นะนะก็เห็นความเป็นจริงว่าสมบัติทั้งหลายเนี่ยไปสู่ปรโลกตามบุคคลทั้งหลายไม่ได้เลยเราจะต้องการอะไรด้วยการครองเรือนเราจักบวชละเมื่อมหาชนถวายบังคมแล้วหลีกไปก็ทูลขอบรรพชากับพระศาสดาเมื่อพระศาสดารับสั่งว่าผู้ที่ท่านควรลาไรๆไม่มีหรือเหมือนใครเนี่ยเหมือนกล่าวข้อความนี้เหมือนใครเออฟังมาแล้วสูตรแรกเลยเรื่องแรกเลยพระจักขุปาละไงพระจักขุปาละเป็นลานอจักกุบาลใช่ไหมก็ไปค้าขายอย่างนี้เหมือนกันแหละก็มหาการก็ทูลว่าน้องชายของข้าพระองค์มีพระเจ้าข้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงลาเขาเสียทูลรับว่าดีละพระเจ้าข้าก็กลับมาบอกน้องชายดังนี้ว่าพ่อเจ้าจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิดน้องก็กล่าวว่าก็พี่เล่าขอรับนะพี่ชายก็กล่าวว่าพี่จักบวชในสำนักของพระศาสดาเขาก็อ้อนวอนพี่ชายนั้นด้วยประการต่างๆเมื่อไม่อาจให้กลับได้จึงกล่าวว่าดีละพี่ขอพี่จงทำตามอัธยาศัยเถิดแต่ก็ไม่รู้จะทำไงนะอยากจะไปก็ไปเถอะแต่ว่าเขาก็มีวิธีของเขาอะนะมหาการก็ไปบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วฝ่ายจุลการก็ไปบวชตามนะเพื่ออะไรเพื่อตั้งใจว่าเดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนเดี๋ยวจะได้ชวนศึกเพื่อจะชวนศึกนั่นเองนะพระมหาการก็บำเพ็ญโสสานิกทุดงเลยเข้าไปก็เป็นบัตรแบบเคร่งครัดเลยนะเพราะบวชอายุมากแล้วนะในการต่อมามหาการได้อุปสมบทแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนาเมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระสองอย่างแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักไม่สามารถบำเพ็ญคันธธุระได้เพราะข้าพระองค์บวชในการเป็นคนแก่แต่จักบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ก็ทูลให้พระองค์ตรัสบอกโสสานิกทุดงจนถึงพระอรหันต์นะเวลาไปขอกรรมฐานเนี่ยขอถึงความเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยนะท่านร่วงปฐมยามเมื่อชนนอนหลับหมดทุกคนแล้วไปสู่ป่าช้าเวลาจวนรุ่งเมื่อชนทั้งหมดยังไม่ทันลุกขึ้นคือไม่ทันตื่นขึ้นเลยก็กลับมายังวิหารนะก็คงจะไปนู่นแหละประมาณสักห้าทุ่มนะกลับสักตีสองตีสามเนี่ยก็ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้านะในป่าช้าก็ต้องมีวัดใช่ไหมเรียนโสสานิกทุดงมาแล้วนะครั้งนั้นหญิงสัปเหร่อคนหนึ่งชื่อกาลีผู้เฝ้าป่าช้าเห็นที่ยืนที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระเข้าก็คิดว่าใครหนอมาในที่นี้ก็พระเถระนี่ไม่ให้ใครรู้เลยนะก็คนเฝ้าป่าช้านี่ก็คิดว่าเราจะคอยจับตัวใครนะมาเดินมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่อาจจับได้นะเพราะว่ามาตอนดึกแล้วก็กลับตอนดึกนางกาลีนี่ก็มาตอนหัวค่ำเลยหรือว่ามาตอนเช้ามืดเลยนะก็จับไม่ได้วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาบุตรธิดาไปแอบอยู่ในที่ส่วนข้างหนึ่งก็เลยไปเฝ้าป่าช้าเลยนอนอยู่ในป่าช้าเลยนะเห็นพระเถระเดินมาในมัชฌิมยามนะก็ตั้งแต่สี่ทุ่มขึ้นไปเนี่ยจึงไปไหว้แล้วพูดว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าพำนักอยู่ในที่ของพวกดิฉันนี้หรือนี่มันถิ่นของพวกดิฉันนะพระคุณเจ้ามาอยู่ในที่นี้หรือพระเถระก็กล่าวว่าจ้าอุบาสิกาสามเณรก็บอกว่าอะไรอามะอามะอาวุโสyes นะแต่ว่าไอ้คำว่าจ้าในภาษาไทยพระรู้สึกจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะถ้าโยมมาพูดมาถามอะไรแล้วก็จ้าโยมจ้ามันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะไพเราะหูเท่าที่ควรแต่บางองค์ท่านก็ยังใช้อยู่นะมันจะกลายเป็นอะไรประจอประแจไปพูดแล้วทำให้โยมเขาสนิทคิดเชื่อมากเกินไปก็หญิงนั้นก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายเรียนระเบียบก่อนจึงจะควรอันนี้ก็เหมือนกับถวายความรู้พระนะแต่ว่าเขาเป็น
ผู้ที่อยู่ในป่าช้าจนทั้งชำนาญก็รู้วัดพระเถระไม่กล่าวว่าก็ข้าพเจ้าจักประพฤติในระเบียบที่เจ้าบอกแล้วอย่างไรเล่าก็กลับกล่าวว่าทำอย่างไรเล่าจึงจะควรอุบาสิกาเพราะว่าพระภิกษุจะไปอ่อนน้อมจะไปยอมแบบว่ายอมตนไปเป็นลูกศิษย์ของคฤหัสถ์อันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรนะนั้นถ้าเขาจะบอกความรู้ให้ก็รับเหมือนกันนะก็ถามว่าทำอย่างไรล่ะอะไรทำอย่างไรจึงจะควรนะหญิงนั้นก็ได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายควรแจ้งความที่ตนอยู่ในป่าช้าแก่ผู้เฝ้าป่าช้าพระมหาเถระในวิหารและนายบ้านพระพุทธเจ้าก็แสดงเพราะว่าหญิงคนนี้เป็นคนที่เริ่มต้นนั่นเองนะเพราะอะไรเพราะเขาฉลาดนะเขาฉลาดนั้นทีแรกพระเถระก็ยังไม่ได้มีข้อวัดตรงนี้เลยใช่ไหมเขาก็มีปัญญาก็รู้ว่าไม่อยากจะให้เกิดอาเพศภัยแก่พระภิกษุนะพระเถระก็ถามว่าเพราะเหตุไรหญิงนั้นก็กล่าวว่าเพราะพวกโจรเนี่ยทำกรรมแล้วถูกพวกเจ้าของทรัพย์สะกดตามรอยเท้าไปจึงทิ้งห่อพันดะไว้ในป่าช้าแล้วหลบหนีไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกมนุษย์ก็ดีจะรุมกันทำอันตรายแก่คนที่อยู่ในป่าช้าแต่เมื่อได้แจ้งความแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นย่อมช่วยการป้องกันอันตรายได้ด้วยกล่าวรับรองว่าพวกข้าพเจ้าทราบความที่ท่านผู้เจริญนี้อยู่ในที่นี้สิ้นการประมาณเท่านี้ท่านผู้เจริญรูปนี้มิใช่โจรเพราะฉะนั้นควรบอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะอันนี้ก็ทีนี้ก็ฝ่ายความรู้อย่างนี้นะพระเถระก็ถามอีกว่ากิจอื่นอะไรเล่าที่ข้าพเจ้าควรทำอีกหญิงนั้นก็ได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญธรรมดาพระผู้เป็นเจ้าพูดอยู่ในป่าช้าจำต้องเว้นวัตถุทั้งหลายมีปลาเนื้อแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียตกลงก็ฉันอะไรไม่ได้เลยนะกินเจปลาเนื้อแป้งงานะพวกนี้พวกเปรตอสุรกายมันชอบอะไรไม่รู้นะในวิสุทธิมรรคก็บอกไว้อะนะก็แล้วก็ไม่ควรจำวัดกลางวันด้วยไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารภความเพียรโอ้เหมือนก็ให้กรรมฐานพระเลยนะเนี่ยนะนี่เป็นผู้หญิงแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีอุปนิสัยมากเลยนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในป่าช้ามานานแล้วก็รู้จัดเจนงานดีว่าพวกโจรมันชอบเอาของมาทิ้งในป่าช้าใช่ไหมเขาก็คงจะเห็นบ่อยๆแล้วก็ต้องเจอพวกอมนุษย์บ่อยๆแหละก็เลยรู้ว่าพวกอมนุษย์มันไม่ชอบอะไรบ้างแล้วก็ไม่ควรจะจำวัดกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารภความเพียรแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดด้วยไม่ใช่เจ้าเล่ห์ด้วยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อชนหลับหมดแล้วพึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อหมู่ชนทุกคนยังไม่ลุกขึ้นตื่นนอนเลยพึงไปวิหารท่านผู้เจริญถ้าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นี้ด้วยอาการอย่างนี้ไตจักอาจยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้แสดงว่าหญิงคนนี้ก็รู้คำสอนในพระพุทธศาสนาดีนะถ้าหมู่ชนนำศพมาทิ้งดิฉันจะยกขึ้นสู่เรือนยอดอันดาดด้วยผ้ากำพลทำสักการะด้วยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นแล้วจักทำการปลงศพผีว่าพระผู้เป็นเจ้าจักยังไม่อาจเพื่อยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ไสดิฉันจะยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วติดไฟเผาเอาขอเกี่ยวลากศพออกมาวางไว้ภายนอกทอนด้วยขวานเฉือนให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วใส่ในไฟแสดงแก่ท่านแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วจึงค่อยเผาดิฉันจะทำให้ดูหมดเลยโอ้นี่ก็อนุเคราะห์พระภิกษุมากเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้มันจะมีความกำหนัดนิยมชมชอบในร่างกายของมนุษย์ไหมเนี่ยไปเห็นเขาเอาศพมาเผาแล้วมาทอนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะพวกจริงถ้าเราดูทุกวันทุกวันนะมันก็จะจำติดตาจำติดตาแล้วมันก็จะกลายเป็นอสุภสัญญาไปเห็นร่างกายของมนุษย์จริงๆมันก็จะน้อมไปในอสุภสัญญาได้ง่ายนะเหมือนกับที่ปรากฏกับพระติสสะที่เจริญอธิกะสัญญาใช่ไหมเห็นฟันหน่อยเดียวก็ร่างเป็นกระดูกไปทั้งร่างเลยก็ทีนั้นพระเถระก็สั่งนางกาลีนั้นว่าดีละนางผู้เจริญก็นางเห็นรูปารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็คือเห็นซากศพอย่างนั้นแล้วล่ะจงบอกแก่ข้าพเจ้านะนางกาลีก็รับว่าจ้าพระเถระก็ทำสมณธรรมอยู่ในป่าช้าตามอัธยาศัยของตนนางกาลีก็รับว่าอามะพันเตเจ้าข้าสกุลเจ้าก็พระจุลการนะก็กลุ้มใจบวชมาจะชวนนะหลวงพี่ศึกก็ไม่ยอมศึกสักทีนะ
่วนพระจุลกาเถระก็ผุดลุกผุดนั่งรำจวนถึงคารวาสคิดถึงบุตรและภรรยาคิดว่าพี่ชายของเรานี้ทำกรรมหนักอันยิ่งก็มหาการก็พิจารณาศพของกุลธิดาคนหนึ่งนะลำดับนั้นกุลธิดาคนหนึ่งได้ทำกาละในเวลาเย็นซึ่งยังไม่ทันเหี่ยวแห้งสูบซีดเพราะพยาธิกำเริบในครู่เดียวเท่านั้นพวกญาติหามศพกุลธิดานั้นไปตู่ป่าช้าในเวลาเย็นพร้อมด้วยเครื่องเผาต่างๆมีฟืนและน้ำมันเป็นต้นให้ค่าจ้างแก่หญิงเฝ้าป่าช้าด้วยคิดว่านางจงจัดการเผาศพนี้ดังนี้แล้วก็มอบศพให้แล้วก็หลีกไปหมายความนี้เขาไม่ต้องมาคอยดูศพไหม้นะเขาให้หญิงสับเปลือนเผาเลยนางก็เปลื้องผ้าห่มของกุลธิดานั้นออกแล้วเห็นสรีระที่ตายเพียงครู่เดียวนั้นแสนประณีตมีสีดังทองคำจึงคิดว่าอารมณ์นี้ควรจะแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปไหว้พระเถระกล่าวว่าท่านเจ้าข้าอารมณ์ชื่อเห็นปานนี้มีอยู่ขอพระคุณเจ้าพึงไปพิจารณาเถิดปกติแล้วถ้าผู้หญิงศพผู้หญิงนี่ไม่ควรแก่พระภิกษุใช่ไหมแต่ว่านางหญิงเฝ้าป่าช้านั้นเป็นเพื่อนปกติแล้วถ้าอยู่กับคนอื่นเนี่ยจะมีความละอายมากขึ้นไหมครับนะอยู่กับคนอื่นนี้จะมีความละอายมากขึ้นนะแล้วก็นางหญิงเฝ้าป่าช้านี่ก็จะทำนาศพให้ดูด้วยก็คือเห็นสวยๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะทำให้เห็นว่าเป็นไม่สวยเลยแล้วก็พระเถระก็ได้รับปากจะไปพิจารณานะพระเถระก็รับว่าได้ดังนี้แล้วก็ไปให้เลิกผ้าห่มออกแล้วพิจารณาตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมแล้วพูดว่ารูปนี้ประณีตยิ่งนักมีสีดุจทองคำนางพึงใส่รูปนั้นในไฟในการที่รูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้วจึงบอกแก่ข้าพเจ้านะพระเถระก็เปรียบนะก็จำเอาไว้ตอนรูปสวยเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ใส่ไปในไฟดังนี้แล้วไปยังที่อยู่ของตนนั่นแหละนางก็ไปที่อยู่ของตนที่อยู่ในป่าช้านะแล้วก็นั่งแล้วนางก็ทำอย่างนั้นแล้วเมื่อทำแล้วก็ไปแจ้งกับพระเถระพระเถระก็ไปพิจารณาในที่ถูกเปลวไฟกระทบแล้วสีแห่งสรีระได้เป็นดังแม่โคด่างเท้าทั้งสองงองหงิกห้อยลงมือทั้งสองก็กำเข้าหน้าผากได้มีหนังปอกแล้วมันก็เริ่มไหม้หน้าผากมันก็เริ่มพอถูกไฟไหม้มันก็จะยึดหนังมันก็จะตึงเข้าใช่ไหมมันก็จะปริแตกนะงั้นใครก็แล้วแต่จะผิวสวยผิวงามสีเหมือนทองคำยังไงนะนะถูกเผานะหรือว่าตายแล้วนี่นะมันก็จะมีอันนะเป็นไปตามความเป็นจริงนะก็คืออสุภะก็จะปรากฏแต่ว่าที่มันยังสวยอยู่ก็เพราะว่าถูกตกแต่งประดับประดาโดยอาการต่างๆนะเครื่องบำรุงผิวดอกไม้ของหอมอะไรต่างๆก็พระมหาการนะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แหละนะไปดูซากศพอย่างเนี้ยพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นธรรมชาติทำให้ไม่วายกระฝันปกติแล้วผิวสวยๆถูกขัดแต่งนะชวีผิวพรรณต่างๆเนี่ยถูกประดับตกแต่งงดงามก็ทำให้มีความกระฝันเป็นประตูนิสัยปัจจัยนะถ้าหลับตาเนี่ยแล้วก็ไปจับถูกผิวนะมันจะรู้สึกเองใช่ไหมผิวผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะแตกต่างกันนะต่างแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะประเภทผู้ชายที่มันใกล้จะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะผิวก็ละเอียดก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยอาการเนี่ยรูปผู้หญิงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความกระฝันแก่ผู้ชายรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของผู้ชายก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความกระฝันของผู้หญิงนะมันก็รูปแบบนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความกระฝันแก่บุคคลผู้แลดูอยู่ในบัดเดี๋ยวนี้เองแต่บัดนี้กลับถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้วก็กลับไปที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ก็ได้กล่าวคาถาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารนั้นเป็นสุขภาษาบาลีไว้ไหมจำได้ไหมเวลาที่เขาบังสกุลอะอานิจาวัตสังขาราอุปาดวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโขจำไม่ได้นะเดี๋ยวต้องชักบ้าบางสกุลนะก็เอาคาถาเนี่ยมาพิจารณาบ่อยๆนะก็เจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์นะ
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนี่ก็ทุกขสัจใช่มั้ยนามรูปขันธ์5ทั้งหลายเนี่ยมีอาการที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยมีอันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนึกว่าพิจารณาเจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นหัวหน้านะเป็นประธานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าไปสงบสังขารก็เป็นสุขอันนี้ก็เป็นนิพพานเป็นนิโรธนะอันนี้ก็แสดงทุกขสัจกับนิโรธสัจนะแต่ว่าการเข้าไปเห็นอย่างนี้เป็นมรรคสัจไม่ได้แสดงสมุทัยหรอกแต่เป็นอันรู้กันเมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จจาริกไปยังเสตพยนครแล้วก็เสด็จเข้าสู่ป่าไม้ประดู่ลายก็พวกภริยาของพระจุลการได้ยินว่าข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมาถึงแล้วคิดว่าพวกเราจักช่วยกันจับสามีของพวกเราดังนี้แล้วก็ส่งคนไปให้ทูลอาราธนาพระศาสดาแล้วก็คือจะจับสามีของตัวเองศึกนะแล้วก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าให้ฉันนะก็ระเบียบการปูอาสนะในสมัยพุทธกาลก็ในสถานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคยควรที่ภิกษุรูปหนึ่งผู้บอกการปูอาสนะจะต้องล่วงหน้าไปก่อนนะก็คือคฤหัสถ์เขาไม่เคยมันไม่มีธรรมเนียมเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมสมัยนี้เขามีเขาเรียกอะไรนะศาสนพิธีสมัยก่อนไม่มีเพราะนั้นก็ต้องมีคนไปปูอาสนะก่อนว่าอาสนะของพระเจ้าต้องปูยังไงของภิกษุสงฆ์เถระจะปูยังไงนะก็อาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงให้ปูในที่ท่ามกลางอาสนะสำหรับพระสารีบุตรเถระพึงให้ปูข้างขวาอาสนะสำหรับพระมหาโมคคัลลานะเถระพึงให้ปูข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้นอาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์พึงให้ปูในข้างทั้งสองถัดจากที่นั้นไปเพราะฉะนั้นพระมหาการเถระพักอยู่ในที่ห่มจีวรก็ส่งพระจุลการไปว่าเธอจงล่วงหน้าไปบอกการปูอาสนะอ้าวก็เลยเสร็จเลยสินะก็พวกภริยานั้นก็เตรียมตัวจะจับสามีเขาศึกอยู่แล้วแต่พระมหาการไม่รู้นะก็เลยส่งพระจุลการไปพระจุลการถูกหญิงจับศึกพวกชนในเรือนทำการเสสวนกับท่านพระจุลการเนี่ยนะก็อยากจะศึกอยู่แล้วกระสันอยู่แล้วจำเดิมแต่การที่พวกเขาเห็นท่านก็แกล้งปูอาสนะต่ำในที่สุดของพระสังฆเถระปูอาสนะสูงในที่สุดของพระสังฆนวกะนะก็ปูสับไปสับมาจะอะไรทำให้พระงวยงงนะพระจุลการนอกนี้ก็ชี้แจงว่าพวกเจ้าจงอย่าทำอย่างนั้นจงปูอาสนะสูงในที่สูงปูอาสนะต่ำในที่ต่ำพวกหญิงก็ทำทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำของท่านก็รุมกันว่าท่านเที่ยวทำอะไรอยู่หน้าที่ให้ปูอาสนะไม่สมควรแก่ท่านหรือท่านลาใครบวชท่านใครเป็นผู้ยอมให้บวชมาในที่นี้ทำไมดังนี้แล้วก็ช่วยกันฉุดสบงและจีวรออกแล้วก็ให้นุ่งผ้าขาวพระจุลการนี่ก็ยอมนะแล้วก็ให้สวมเทิดมาลาบนศีรษะด้วยนะเหมือนกับใส่หมวกนั่นแหละก็คงจะเป็นประเพณีมีหมวกมาจนทั้งถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ส่งไปด้วยคำว่าเธอจงไปนำเสด็จพระศาสดามาพวกข้าพเจ้าจากปูอาสนะตัวเราจำให้ตึกให้นุ่งผ้าขาวเลยนะจุลการดำรงอยู่ในภาวะแห่งภิกษุสิ้นกาลไม่นานยังไม่ทันได้พรรษาก็ตึกจึงไม่รู้สึกสะอายยังไม่ได้พรรษาเลยนะแต่ว่าของพระมหาการได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงหมดความรังเกียจด้วยกิริยาอาการนั้นเสียทีเดียวไปถวายบังคมพระศาสดาแล้วพาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาก็ใส่ผ้าขาวแล้วก็ใส่หมวกใส่เทิดไปนะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาก็ในการเสร็จภารกิจของภิกษุสงฆ์พวกภรรยาของพระมหาการคิดกันว่าหญิงพวกนี้รุมจับสามีของตนได้พวกเราก็จักจับสามีของเราบ้างจึงให้นิมนต์พระศาสดาเพื่อประโยชน์แก่การเสวยภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นก็จะเอาอย่างเหมือนกันนะอุปนิสัยปัจจัยนะแต่ว่าต่างกันพระมหาการกับพระจุลการนี้คนละระดับกันนะพระมหาการก็ถูกภรรยาจับเหมือนกันนะแต่ว่าจะให้ตึกแต่ว่าศึกไม่ได้นะก็ในการนั้นภิกษุรูปอื่นได้ไปชี้แจงให้ปูอาสนะหญิงเหล่านั้นไม่ได้โอกาสในขณะนั้นอาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วได้ถวายภิกขาก็จุลการมีภรรยา2คนเท่านั้นมัชฌิมการมีภรรยา4คนแล้วมหาการนี่มีภรรยา8คนนะ2คนก็ยังรุมจับศึกได้เลยใช่ไหมเรา8คนทำไมจะรุมจับศึกไม่ได้ฝ่ายภิกษุทั้งหลายใครทำภารกิจได้นั่งทำภารกิจแล้ว
พวกที่ใคร่ไปภายนอกก็ได้ลุกไปแล้วส่วนพระศาสดาประทับนั่งทรงทำภัตตกิจในการเสร็จภัตตกิจของพระองค์หญิงเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมหาการพึงทำอนุโมทนาแก่พวกข้าพระองค์แล้วจึงจักไปขอพระองค์เสด็จไปก่อนเถิดพระศาสดาก็ตรัสว่าดีละนะก็เพราะว่าไอตอนปูอาสนะนี้เพียกตัวอื่นไปปูนะก็เลยไม่ได้โอกาสนะก็จะให้พระมหาการนั้นอนุโมทนาธรรมดาและพระใหม่นี่ก็ไม่ทิ้งไว้ให้คนเดียวอนุโมทนาหรอกนะต้องมีกี่รูปต้องมี 4-5 รูปนะต้องมี 4-5 รูปแล้วก็พระเถระก็ไปรอข้างนอกนะหรือว่าพระพวกอื่นก็ไปรอข้างนอกนะแต่วันนี้ให้พระใหม่อนุโมทนาเลยพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าไม่ถึกแน่นอนก็ครั้นถึงประตูบ้านนะภิกษุสงฆ์ก็ได้ยกโทษธรรมเนียมก็คือต้องไปรอข้างนอกก็ยกโทษว่าทำไมพระศาสดาจึงทรงทำเช่นนี้นี่พระองค์ทรงทราบแล้วจึงทรงทำหรือไม่ทรงทราบแล้วทรงทำหนอวันนี้อันตรายแห่งบรรพชาเกิดขึ้นแก่จุลการเพราะการล่วงหน้าไปก่อนวันนี้อันตรายมิได้มีเพราะภิกษุอื่นล่วงหน้าไปก่อนบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้มหาการยับยั้งอยู่แล้วเสด็จมาก็ภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระหญิงเหล่านั้นจักทำอันตรายแห่งบรรพชาแก่พระมหาการนั้นได้ละหรือก็จะทำได้หรือไม่ได้นะเนี่ยก็พระมหาการนี้มีศีลอาจาระดีแต่ว่าหญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายเหมือนกับพระจุลการได้ไหมพระศาสดาทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จกลับมาประทับยืนอยู่ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันภิกษุเหล่านั้นก็ทูลความนั้นแล้วพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอสำคัญมหาการเหมือนกับจุลการหรือภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะจุลการนั้นมีภรรยา2คนส่วนมหาการนี้มีถึง8คนเธอถูกภรรยาทั้ง8รุมจับไว้แล้วจักทำอะไรได้พระเจ้าข้าขนาด2คนก็ยังให้ตึกได้เลยนี่8คนจะทำให้ตึกไม่ได้หรือพระมหาการนั้นเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวแล้วนะพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นจุลการลุกขึ้นลุกขึ้นพร้อมแล้วมากไปด้วยอารมณ์ว่างามอยู่เป็นเช่นกับต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเราตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลยเหมือนภูเขาหินแท่งทึบดังนี้แล้วก็ได้พาจิตคาถาเหล่านี้ว่าสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทริเยสุอสังวุตังโภชนัมภิอมัตตัญญุงกุสีตังหีนวีริยังตังเวปะสะหติมาโรวาโตรุกขังวะดุปลังอสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทริเยตุสุสังวุตังโภชนัมหิจะมัตตัญญุงสัทธังอารัฐวิริยังตังเวนัปปะสะหติมาโรวาโตเสลังวะปัปปตังแปลความว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามอยู่ผู้นั้นแหละมาย่อมรังควานได้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงลมรังควานได้ฉะนั้นส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู่ผู้นั้นแหละมาย่อมรังควานไม่ได้เปรียบเหมือนภูเขาหินลมรังควานไม่ได้ฉะนั้นเจริญอสุภะบ้างหรือเปล่าบ้างครับบ้างนะอาการสารสองท้องได้หมดหรือยังผมทนได้ฟันหนังนะครับพอได้ครับแล้วทวนหรือยังทวนจับหรือยังขอยังครับก็ปกติก็ต้องเจริญนะอสุภะเนี่ยก็แก้อัดนะในบทเหล่านั้นบทว่าสุภานุปัสสิงได้แก่ผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอธิบายว่าผู้ปล่อยใจไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาอยู่ก็บุคคลใดเมื่อถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะย่อมถือว่าเล็บทั้งหลายงามถือว่านิ้วทั้งหลายงามถือว่ามือทั้งสองเท้าทั้งสองแข้งทั้งสองขาทั้งสองสะเอวท้องถันทั้งสองคอริมฝีปากฟันทั้งหลายปากจมูกตาทั้งสองหูทั้งสองคิ้วทั้งสองหน้าผากผมทั้งหลายงามถือว่าผมขนเล็บฟันหนังงามหรือถือว่าสีงามทั่วตรงงามบุคคลนี้ชื่อว่าตามเห็นอารมณ์ว่างามผู้นั้นคือผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอย่างนั้นอยู่
นะถึงแม้ไม่ได้นึกนะแต่ว่าอุปนิสัยปัจจัยนะถ้าเห็นแล้วไม่มีสติในการที่จะพิจารณามันก็เป็นความงามไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นไปด้วยโมหะก็ได้นะบทว่าอินริเยสุได้แก่อินทรีย์หกมีจักขุเป็นต้นแล้วก็การสำรวมอินทรีย์นี้ก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลในการที่จะเจริญอสุภะนะเพราะว่าถ้าไม่สำรวมอินทรีย์นี่พอเห็นปุ๊บมันปิ๊งแล้วมันพิจารณาไม่ออกนะบทว่าอสังวุตตังได้แก่ผู้ไม่รักษาทวารทั้งหลายมีจักขุทวารเป็นต้นบทว่าอมัตตัญญุงคำว่าชื่อว่าผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนะเพราะไม่รู้ประมาณนี้คือประมาณในการแสวงหาประมาณในการรับประมาณในการบริโภคสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้บิณฑบาตแบบเรานะก็บิณฑบาตบ้านเดียวก็ฉันในบ้านนั้นเลยก็ได้นะหรือว่าบิณฑบาตสองสามบ้านนะเห็นว่าพอแล้วก็กลับของเราก็ต้องบิณฑบาตให้ครบบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าบิณฑบาตไม่ครบบ้านเดี๋ยววันหลังมานะไม่ใส่ไม่ใส่แล้วที่จะใส่ไม่ยอมรับสมัยนี้ก็เลยกลายเป็นประเพณีไปก็ให้รู้จักประมาณในการรับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าผู้ไม่รู้จักประมาณเพราะไม่รู้ประมาณแม้นี้คือประมาณในการพิจารณาประมาณในการสละคือไม่ทราบแม้ว่าโภชนะนี้ประกอบด้วยธรรมนี้ไม่ประกอบด้วยธรรมความรู้จักประมาณนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณานะขึ้นอยู่การพิจารณาว่าอาหารนี้เนี่ยเหมาะสมแค่ไหนสปายะไหมเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะบทว่ากุสีตังความว่าชื่อว่าผู้เกียจคร้านเพราะความเป็นผู้เป็นไปในอำนาจของกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกคนเกียจคร้านนี่อยู่ที่อกุศลจิตนะแม้ว่าจะขยันนะขยันเดินไปเดินมาแต่ว่าเป็นไปกับอกุศลจิตนี่ก็ชื่อว่าเกียจคร้านเหมือนกันนะเพราะว่าคนขยันนี่หมายถึงว่าทำความเพียรทางใจก็คือมีเนคขมวิตกอภยาปาทวิตกแล้วก็อวิหิงสาวิตกอันนั้นชื่อว่าคนที่ปรารภความเพียร นะบทว่ายีนะวิริยังความว่าผู้ไม่มีความเพียรคือผู้เว้นจากการทำความเพียรในอิริยาบถ ทั้ง4นะแต่ว่าเอา3อิริยาบถก็พอเนาะเพราะว่าอิริยาบถ ที่4นี่มันคอยจะหลับนะนอนทำความเพียร นะบทว่าปัสสหติแปลว่าย่อมครอบงำคือย่ำยีบทคาถาขอโทษครับบัตรทั้งคาถาว่าวาโตรุขังวะดุบบลังความว่าเหมือนลมมีกำลังแรงรังควานต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงซึ่งเกิดริมเขาคาอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าลมนั้นยังส่วนต่างๆมีดอกผลใบอ่อนเป็นต้นแห่งต้นไม้นั้นให้ร่วงลงบ้างหักกิ่งน้อยบ้างกิ่งใหญ่บ้างพัดถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งรากทำให้รากขึ้นเบื้องบนกิ่งลงเบื้องล่างฉันใดมารคือกิเลสอันเกิดในภายในย่อมรังควานบุคคลผู้เห็นปานนั้นได้ฉันนั้นเหมือนกันคือกิเลสมารทำให้ต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆเหมือนลมมีกำลังแรงพัดส่วนต่างๆมีดอกผลใบอ่อนเป็นต้นแห่งต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงให้ร่วงลงบ้างทำให้ต้องอาบัติมีนิสสัคคิยะเป็นต้นเหมือนลมที่มีกำลังแรงทำการหักกิ่งไม้เล็กๆบ้างทำให้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษ13เหมือนลมมีกำลังแรงทำการหักกิ่งไม้ใหญ่บ้างทำให้ต้องอาบัติปาราชิกนำออกจากพระศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้ถึงความเป็นกหัตโดย 2-3 วันเท่านั้นเหมือนลมมีกำลังแรงถอนต้นไม้ทำให้โค่นลงมีรากขึ้นเบื้องบนมีกิ่งลงเบื้องล่างบ้างกิเลสมารย่อมยังบุคคลเห็นปานนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนนะก็กิเลสก็ทำให้ราติคาไปหรือว่าต้องอบัติต่างๆนะบทว่าอสุภานุปัสสิงความว่าผู้เห็นอารมณ์ว่าไม่งาม10อย่างคืออสุภสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าไม่งามคือประกอบในมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูลได้แก่เห็นผมทั้งหลายด้วยความไม่งามเห็นขนเล็บฟันหนังสีส่วนตรงด้วยความไม่งามบทว่าอินริเยสุได้แก่ในอินทรีย์6สุสังวุตังได้แก่ผู้เว้นจากการถือมีถือโดยนิมิตเป็นต้นคือผู้มีทวารอันปิดแล้วคือสำรวมแล้วด้วยสติบทว่ามัตตัญญุงความว่าผู้รู้ประมาณในโภชนะโดยตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนะอสุภะ10นี่เขาก็บรรยายไปด้วยนะอสุภะที่ขึ้นอืดพองอุทุมมาตกะอสุภะอสุภะที่มีสีเขียววินีละกะอสุภะสุภะปีน้ำหนองไหลวิปุพกะนะมีน้ำหนองไหลที่เขาหั่นสับฟันเป็นท่อนๆวิจิตตกะอสุภะที่สัตว์ยื้อแย่งกินวิขายิตกะอสุภะอสุภะที่ขาดกลางนะวิขิตตกะอสุภะอสุภะที่ขาดกระจัดกระจายหัตตะวิขิตตกะอสุภะอสุภะที่เปื้อนเลือดโลหิตกะอสุภะ
อสุภะที่มีหมู่นอนปุรุวกะอสุภะแล้วก็อัตติกะอสุภะมีแต่ร่างกระดูกสองวันนี้นอนเต็มขยะเลยกองไอ้ถังขยะใช่ไหมหายไปหมดแล้วนะมดมันกินเลยเออมดมันล่าไปกินหมดเลยนะเออเนาะขนาดสัตว์มันก็เบียดเบียนสัตว์นะบทว่าสัทธังความว่าผู้ประกอบด้วยโลกิยะศรัทธามีอันเชื่อกรรมและผลเป็นลักษณะอย่างหนึ่งและประกอบด้วยโลกุตระศรัทธากล่าวคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในวัตถุสามอย่างหนึ่งเรียกว่าอัจฉริยศรัทธานะศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวบทว่าอารัตถวีริยังได้แก่ผู้ประกอบความเพียรคือผู้มีความเพียรเต็มที่ด้วยสัมมาประธานสี่นั่นแหละตังเวได้แก่บุคคลนั้นคือเห็นปานนั้นอธิบายว่าลมมีกำลังอ่อนพัดเบาๆย่อมไม่อาจให้ศิลาแท่งทึบหวั่นไหวได้ฉันใดกิเลสมารที่มีกำลังซามแม้เกิดขึ้นในภายในย่อมรังควานบุคคลนั้นไม่ได้คือไม่อาจให้หวั่นไหวสะเทือนคลอนแคลนได้ฉันนั้นนะก็หมายถึงว่าขัดเกลากิเลสจนทั้งเบาบางแล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำให้มันไม่กลายเป็นลมแรงนะลมก็เป็นลมเบาๆก็พระมหาการก็เหาะหนีภรรยาพวกหญิงแม้เหล่านั้นที่เป็นภรรยาเก่าของพระมหาการนั้นล้อมพระเถระแล้ว8คนนะก็กล่าวคำเป็นต้นว่าท่านลาใครบวชบัดนี้ท่านจะเป็นกษัตริย์หรือจะไม่เป็นเล่านะก็เอาแบบภรรยาของจุลกาลนะดังนี้แล้วก็ได้เป็นผู้ใคร่เพื่อจะเปลื้องผ้ากาสายะทั้งหลายของพระเถระออกพระเถระกำหนดอาการของหญิงเหล่านั้นได้แล้วก็ลุกจากอาสนะที่นั่งแล้วก็เหาะไปด้วยฤทธิ์ทำลายช่อฟ้าเรือนยอดไปทางอากาศนะผู้หญิงเหล่านั้นคงจะอ้าปากหวอนะโอ้ยเราจะมาทำอะไรกับพระอรหันต์เนี่ยบาปกรรมแย่เลยเมื่อพระศาสดาพอตรัสพระคาถาจบลงชมเชยพระสรีระของพระศาสดาซึ่งมีวรรณะดังทองคำก็ลงมาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระตถาคตแล้วในการจบคาถานะในการจบคาถาก็พระเถระก็เหาะมาทันทีเลยอะก็ภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกันก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องจุลกาลแล้วก็มหาการจบนะโชคดีนะเราไม่ได้มีภรรยาเก่าไม่งั้นกลับบ้านเนี่ยต้องคอยระวังนะไประวังเอ๊ะนี่จะมายังไงหรือเปล่าเนี่ยจะแต่งตัวมายั่วยวนนะหรือว่าจะมาทำให้ลาสิกขาหรือเปล่าก็ดีแล้วพ้นด้วยดีแล้วนะพ้นจากการมีภรรยาพ้นจากการงานทั้งหลายอันไม่จบไม่สิ้นพ้นจากเพศอันต่ำทรามคือหินเพศแล้วก็ให้พ้นอีกก็คือพ้นด้วยอะไรตทังคะวิมุตติวิขัมภนะวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติในที่สุดก็ขอให้พ้นด้วยนิสรณวิมุตติก็แล้วกันนะก็อนุโมทนาด้วยที่ท่านบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าวัดของโสสานิกังคะอย่างหนึ่งก็คือไม่นอนกลางวันนี่ในพิสุทธิมรรคมีแสดงไว้ไหมครับอันนี้ไม่อันนี้เขาบอกเองนางสับเปลือกหญิงเฝ้าสับเปลือกเฝ้าบัตรช้าเนี่ยเขาอยากจะอนุเคราะห์พระภิกษุไงว่าถ้าเกิดเป็นคนเกียจคร้านนอนกลางวันแล้วจะมาจะเดินปฏิบัติป่าช้าอะไรต่างไม่ค่อยเหมาะสมนะแต่ว่าวัดจริงๆแล้วไม่มีการนอนกลางวันนี้ไม่ได้ห้ามนะนอกจากพวกที่ถืออะไรนี่สัจฉิกลางวันกลางคืนก็ไปนอนไม่ได้นั่นแหละแต่นอนกลางวันเนี่ยสำหรับพระภิกษุที่ปรารถนาความเพียรนะผู้จริงก็ไม่ควรนอนมันก็ถ้าถือเสสารในการครับถือโดงแล้วมานอนกลางวันมันก็รู้สึกแปลกนะครับเพราะว่านั่นเป็นความเพียรอย่างยิ่งเลยครับก็ต้องกักป่วยคำที่ท่านใช้ที่อย่างในคำแนวท่านมักจะใช้คำว่าเถระเป็นเถระตลอดเลยแต่ว่าบางครั้งพูดถึงพระภิกษุเก่าก็มีพระภิกษุใหม่ก็มีใช่ก็เรียกเถระบางทีสามเณรก็เรียกเถระเหมือนกันก็ให้เกียรติไงเป็นผู้ที่มั่นคงใช่เป็นผู้ที่มั่นคงผู้ที่ควรเคารพนั่นแสดงอะไรว่าพระเถระเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อะไรนะมีผมงอกมีอายุบรรษาการมากเท่านั้นแต่ว่าเถระอยู่ที่ธรรมะผู้ใดที่มีธรรมะที่มั่นคงผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นเถระขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโส
ฟังคาถาธรรมบทเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ชื่อท่านเป็นมงคลนะแปลว่าอันเทวดาประทานแล้วก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเทพประทานเทพประทานก็หมายถึงว่าเทวดาให้แต่ว่าท่านไปทำผิดนะทำไม่ดีก็เลยชื่อพระเทวทัตนี่ก็เลยไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่สำหรับคนที่เขารู้เรื่องก็เรื่องพระเทวทัตในคาถาธรรมบทข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภการได้ผ้ากาสาวะอันบุคคลนำมาแตกแคว้นคันธาระของพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอนิกกะสาโวเป็นต้นพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชคฤห์ความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองพาบริวารของตนองค์ละ500รูปไปทูลลาพระศาสดาแล้วได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชคฤห์แสดงว่าพระอัครสาวกนี้ไม่ได้แวดล้อมพระพุทธเจ้าตลอดเวลาบางครั้งท่านก็หลีกเล้นไปจำพรรษาที่อื่นเหมือนกันไปจำพรรษาที่อื่นหลายพรรษาเลยนะเช่นไปจำพรรษาที่วัดของท่านอะไรพระสุทิดาพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยโกกาลิกะพระโกกาลิกะโกกาลิกะคนละองค์กับที่เป็นเพื่อนกับพระเทวทัตนะอันนั้นเป็นเจ้าวาดเป็นข้าบดีมาก่อนเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนแล้วก็พระสารีบุตรก็ไปจำพรรษาที่นั่นก็แสดงว่าเว้นจากพระพุทธเจ้านะก็ตกลงไปลาพระพุทธเจ้าจะไปกับบริวาร500ชาวกรุงราชคฤห์รวมเป็นพวกเดียวกัน2คนบ้าง3คนบ้างหลายคนบ้างได้ถวายอาคันตุกะทานหมายถึงทานแก่ผู้ที่มาเยือนนะอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำอนุโมทนาได้แสดงธรรมอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทายกคนหนึ่งถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทายกนั้นย่อมได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วแต่ไม่ได้บริวารสมบัติคนหนึ่งชักชวนคนอื่นส่วนตนเองไม่ถวายผู้นั้นย่อมได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วแต่ไม่ได้โภคสมบัติคนหนึ่งแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวายแม้คนอื่นก็ไม่ชักชวนผู้นั้นย่อมไม่ได้แม้วัตถุมาดว่าข้าวปลายเกรียนพออิ่มท้องย่อมเป็นคนอนาถาหาปัจจัยไม่ได้ในที่แห่งตนเกิดแล้วคนหนึ่งทั้งตนเองก็ถวายทั้งชักชวนคนอื่นด้วยผู้นั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วสิ้นร้อยอัตภาพบ้างพันอัตภาพบ้างแสนอัตภาพบ้างนะก็แสดงอย่างนี้ก็โยมที่มีปัญญาฉลาดนะหวังบุญนะก็ขวนขวายนะอยากจะได้ทั้งโภคสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติด้วยนะทั้งบริวารสมบัติด้วยก็ชักชวนเพราะว่าความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนก็ไม่มีบริวารเลยมีแต่โภคทรัพย์อย่างเดียวไม่มีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคอยที่เป็นบริวารบางคนก็มีแต่เพื่อนมีบริวารเยอะมีเพื่อนเยอะแต่ว่าไม่จนทรัพย์ไม่มีทรัพย์บางคนก็ไม่มีทั้งทรัพย์ไม่มีทั้งเพื่อนบางคนก็มีทั้งบริวารด้วยแล้วก็มีทั้งโภคสมบัติด้วยภาษาริบุตรก็แสดงนิมนต์ภิกษุพันรูปรับพัตหารนะก็บุรุษผู้บัณฑิตคนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าท่านผู้เจริญพระธรรมเทศนาน่าอัศจรรย์นักพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรกล่าวเหตุแห่งความสุขเราทำกรรมอันยังสมบัติทั้งสองเหล่านี้ให้สำเร็จย่อมสมควรนะก็เป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอนิมนต์ท่านทั้งหลายรับภิกษุของผมเถิดพระเถระถามว่าท่านต้องการภิกษุเท่าไรอุบาสกบาสกย้อนถามว่าภิกษุที่เป็นบริวารของใต้เท้ามีเท่าไรขอรับพระเถระก็กล่าวว่ามีประมาณพันรูปอุบาสกบาสกก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอใต้เท้าพร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดทีเดียวโปรดรับภิกษาของผมนะพระเถระก็รับแล้วด้วยอาการดุษฎีภาพนะบาสกก็ชวนชาวบ้านถวายพัตหารอุบาสกเที่ยวไปในถนนตามพระนครนั้นชักชวนด้วยคำว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายฉันนิมนต์ภิกษุไว้พันรูปท่านทั้งหลายจักอาจถวายภิกษามีจำนวนเท่าไรท่านทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำนวนเท่าไรนะก็เป็น
คนไปเป่าร้องชักชวนนะเหมือนกับไปบอกบุญพวกมนุษย์กล่าวโดยพอเหมาะพอควรแก่กำลังของตนของตนว่าพวกฉันจักถวายแก่ภิกษุ10รูปพวกฉัน20รูปพวกฉัน100รูปนะบางคนก็เป็นเศรษฐีนะก็ถวาย100รูปเลยอุบาสกกล่าวว่าถ้ากระนั้นเราทั้งหลายจักประชุมหุงต้มรวมกันในที่แห่งเดียวขอท่านทุกๆคนจงรวบรวมวัตถุต่างๆมีน้ำมันงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นดังนี้แล้วให้รวมไว้ในที่แห่งหนึ่ง